นายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกตินะคะหลังจากเมื่อช่วงเช้าได้ไปเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2562ค่ะโดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ในประเด็นทางการเมืองนะคะขณะที่สื่อมวลชนค่ะก็มาติดตามท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากได้เป็นผู้ถูกเสนอชื่อในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาวันนี้ค่ะ ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสชได้เข้าปฏิบัติภารกิจตามปกติหลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2562เมื่อช่วงเช้าณโรงแรมเซนทาราบายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะคะโดยวันนี้พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคําถามกับสื่อมวลชนหลังถูกถามความเห็นเรื่องของการเปิดประชุมรัฐ สภานัดแรกในวาระเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในช่วงจังหวะที่ถูกถามนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ได้เอามือทาบที่อกและชี้เข้าไปในงานก่อนเดินทางกลับค่ะแล้วก็ระบุเพียงสั้นๆนะคะว่ามางานค้ามนุษย์โดยมีสีหน้าเรียบเฉยสลับกับยิ้มแย้มด้วยท่าทางอารมณ์ดีค่ะ <c oughs> ขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันนะคะก็พบว่ามีสื่อมวลชนจํานวนมากมาปักหลักเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะท่าทีทางการเมือง ในฐานะที่พลเอกประยุทธ์ค่ะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐที่ถูกเสนอรายชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ส่วนท่าทีของพลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีภารกิจเป็นประธานเปิดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายได้ให้สัมภาษณ์ค่ะถึงการประชุมรัฐสภาวันนี้ด้วยนะคะว่า เป็นเรื่องของรัฐสภาส่วนตัวไม่ห่วงอะไรและมองว่าคงไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นส่วนที่มีการเสนอชื่อของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์นั้นก็แล้วแต่จะเสนอใครก็ว่าไปตามนั้นเป็นเรื่องของสภาค่ะ ทั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์ได้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาช่วยงานอีกหรือไม่นั้นพลเอกประวิทย์กล่าวนะคะว่ายัางไม่ทราบและส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งขณะนี้ค่ะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรอให้ขั้นตอนในรัฐสภาเรียบร้อยเสียก่อนพร้อมกันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะว่าผลงานที่ผ่านมาเหมาะที่จะให้พลเอกประยุทธ์นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหรือไม่แค่ย้ำนะคะว่าพลเอกประยุทธ์ถือว่าเหมาะสมที่สุดและยืนยันค่ะว่าไม่มีม็อบต่อต้านพลเอกประยุทธ์หากได้ รงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยโดยจากการประเมินข่าวนะคะมีเพียงบางกลุ่มที่ไม่น่าห่วงอะไรและไม่ใช่กลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะทัศพลทิศเถียนถ่ายภาพอลดาชื่อลุ่งรายงานจากธรเนียบรัฐบาลค่ะ